ักพระพุทธศาสนาสอนเราให้รู้จักการให้และการแบ่งปันหลวงพ่อพบโชคก็เช่นเดียวกันนะคะให้และแบ่งปันจนชุมชนนั้นเกิดความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นค่ะเป้าหมายของหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลาก้างจังหวัดเชียงรายที่มองเห็นการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อก้าวสู่การเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไปเรารู้ว่าเราเจ็บปวดเจ็บป่วยมารที่เข้ามาหาเราคือขันธมารอย่างเงี้ยและอยู่แล้วไม่ได้ทำความดีที่อยู่ทำไมหลวงพ่อก็มีปฏิทินบนห้องกุฏิหลวงพ่อก็เอาปากกาไล่ทีละวันวันนี้ฉันได้ทำความดีอะไรบ้างไล่ไปทีละวันละวันละวันและอยากทำดีมากๆให้เพื่อนมนุษย์และคนในสังคมชุมชนและคนในโลกเนี่ยมีความสุขกันทุกๆคนสิ่งที่หลวงพ่อได้ลงแรงในการที่จะเพาะพันธุ์เมล็ดคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งเม็ดกล้าซึ่งกำลังจะเป็นเม็ดกล้าที่มีความงดงามในการที่จะเป็นคนดีและพ่อเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมอย่างน้องผมเบ้งนะคะผมเบ้งมาอยู่คุณหลวงพ่อตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ4ขวบครับ4ขวบตอนนี้กี่ปีแล้วคะอายุตอนนี้จะย่างเข้า19แล้วครับ16ปีที่อยู่กับหลวงพ่อเกือบ16ปีเลยนะคะครับตอนนี้เรียนอะไรอยู่ตอนนี้ผมกำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับสายวิทย์คณิตเพื่อจะไปต่อดังที่หลวงพ่อหวังไว้ว่าจะเอาของเบ้งเพื่อจะไปเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์ก็เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลเหรอคะอยากครับเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อสังคมด้วยการไม่ว่าเราจะเป็นธุรกิจไม่ได้จะเป็นบริหารไม่ได้แต่เราช่วยเหลือกันพวกนี้คือเป็นระดับมาถึงระดับสูงสุดของการช่วยเหลือมนุษย์ที่หลวงพ่อได้หวังไว้ครับเห็นสิ่งที่หลวงพ่อทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่คิดว่าเป็นพระธรรมดาแต่ไม่คิดว่าจะสร้างอลังการขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเจดีย์จะเป็นการสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่ว่าจะเป็นการทำโรงทานให้กับโรงพยาบาลต่างๆนานาที่ท่านหลวงพ่อได้ทำไว้ก็คือเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สูงสุดนะฮะครับเราก็จะเห็นนะคะว่าสิ่งที่หลวงพ่อได้ทำทุกๆวันเด็กๆเหล่านี้ได้เห็นถึงที่หลวงพ่อประพฤติปฏิบัติก็ได้นำเอาแบบอย่างที่ดีของหลวงพ่อไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วค่ะด้วยพลังแห่งความเมตตาของหลวงพ่อพุทธโชคที่มีต่อมนุษย์นะคะทุกคนเมื่อไปถึงแล้วก็จะหมดทุกข์พบสุขพบโชคเพราะหลวงพ่อพบโชคทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินค่ะ